ก็แต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วพอมีคนแนะนำเจ้าลูกเฟซมาให้อ่านป่านเราก็รู้สึกประทับใจมากรู้สึกอยากทำก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเชน251ครับก็จะมีอาร์ติสต์เป็นเน็ตเมนต์อยู่แล้วครับก็น้องๆบางคนก็เป็นน้องๆที่แบบว่ารู้จักกันมาก่อนสเกลกันเข้ามาก่อนนะครับแคสติ้งกันเข้ามาแล้วแต่ว่าหลังจากที่ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ก็มีการออดิชั่นครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการออกไปก็จะมีน้องๆที่เยอะแยะเลยมาเป็นพันเลยครับแล้วก็ใช่ครับแต่น้องๆที่เป็นเด็กเก่าก็ต้องลงสนามจริงพร้อมกันนะครับก็จะนั้นทำแคสติ้งใหม่หมดออดิชั่นใหม่หมดเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับแล้วก็ประกาศจนเหลือ12คนซึ่ง12คนก็จะเป็นนักแสดงหลักเป็นนักแสดงนำในพิเดียร์เดอะซีรีส์ครับที่เขาได้เป็นแบบว่ายี่ห้อของความแซ่บก็เปลี่ยนมาเป็นบอยเลิฟแล้วอย่างเงี้ยค่ะความยากมันคืออะไรบอยเลิฟก็แซ่บว้าวแซ่บไหนดีนะเราก็ไม่ทิ้งแบบแซ่บเลยเราหัวเปิดไหมไปเล่นกีฬาคือบางคนเนี่ยอาจจะแค่อ่านพิเดฟมาก็จะเห็นว่าจะมีแบบเอ็มซีเยอะใช่ไหมฮะก็จะมีความแซ่บก็ยังคงต้องมีอยู่บ้างต้องรอดูมีเอ็มซีสมุนจริงหรือเล่นจริงเราสนับสนุนให้น้องทำการแสดงด้วยตัวเองแล้วก็เล่นจริงเล่นให้เสมือนจริงเสมือนจริงจริงกดแรงไม่ต้องเข้าแข่งกันซีรีส์วายนะปัจจุบันค่อนข้างเยอะคือแต่พี่ไม่ถอดพูดไปเนาะจริงๆแล้วบริษัทเชนเองก็ทำละครมาเยอะแล้วครับแต่ว่าลักษณะของบอยเลิฟหรือว่าซีรีส์วายเนี่ยจริงแล้วก็มีคนพักกันเข้ามาเยอะจริงๆแล้วตลาดเนี้ยครับบูมมากแล้วก็บูมในไทยมาหลายปีแล้วจนถึงตอนนี้จริงๆซีรีส์วายของไทยเนี่ยไปแบบทั่วโลกแล้วครับเป็นคอนเทนต์หลักแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีด้วยนะครับถามว่าแบบเราก็อยากทำนะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่เจออะไรที่มันแบบมีความเป็นเราตรงกับเราจนมาอ่านนิยายเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าทำจริงๆเชื่อว่าคนที่เคยอ่านไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีจริงหรือไม่สนุกจริงๆเนี่ยคงไม่ถึงกับ700ล้านวิวอะไรเงี้ยครับกับการที่มีคนทำอะไรสักอย่างเยอะๆค่ะเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่เราถึงตลาดที่น่าตื่นเต้นเรื่องการมีคนทำเยอะจะเรียกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็นคู่แข่งเนาะแต่ว่าพอมีคนเข้ามาทำงานในตรงไหนที่ตรงเยอะๆแล้วตรงนั้นมันจะได้การพัฒนาเขาว่าการแข่งขันจริงๆแล้วมันคือการต่อสู้เพื่อการพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปคำที่เราพูดกันอยู่เสมอคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มันก็ยังต้องการการสนับสนุนต้องการการตั้งใจทำงานที่ดีออกมาอยู่เรื่อยไม่ได้จำกัดว่าแค่นั้นแค่นี้แล้วถ้าเป็นลายเซ็นของเชนเองถ้าทำซีรีส์บานมันต้องเป็นแบบไหนก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นลายมือของเชนนะคะในแง่ของความคือไม่อยากจะบอกว่าเป็นคำว่าแซ่บใช้คำว่าเข้มข้นแล้วกันถ้าเราคงเป็นซีรีส์วายที่มีความเป็นซีรีส์วายแบบที่เขาเป็นกันแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นด้วยครับการในการให้ซีรีส์วายน้องๆยังไงบ้างถ้าเล่นซีรีส์วายของเราเองต้องเตรียมตัวยังไงซีรีส์วายที่เราเล่นอยู่ได้ถ้าเป็นซีรีส์ละครจะต้องขอเตือนคือถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การสร้างซีรีส์วายขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเราดีลกันเราคุยกันกับน้องๆทั้งสองคนคือเรากำลังอยากจะสร้างอาชีพสร้างนักแสดงในวงการนี้ขึ้นมานะครับเราอยากให้เขาเป็นนักแสดงอาชีพจริงๆทั้ง12คนนะครับส่วนแต่ละคนเนี่ยทำได้มากได้น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจด้วยเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราตั้งใจคือทำหน้าที่ดีให้ดีที่สุดกับโอกาสที่ทุกคนจะได้รับก็เป็นบทเรียนของการจุดเริ่มต้นแค่สองคนส่วนจากนี้ไปเขาจะไปที่ไหนกันต่อไปแล้วจะไปได้ดีขนาดไหนก็
ทุกคนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองสุดท้ายเราให้ชาวฝากแม่มาแล้วแม่นำไปเลยแม่ฝากน้องๆไปที่ดูแม่ฝากก็ต้องฝากสองอย่างแล้วกันนะคะนอกจากการฝากที่เป็นแต่ซีที่จะออนแอร์ทางช่องวัน31ในช่วงปลายปีนี้นะคะก็ตอนนี้กำลังเริ่มงานกันอย่างเข้มข้นแล้วฝากเป็นแต่ซีรีส์แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ฝากน้องๆนักแสดงนะของเรื่องนี้ทั้ง12คนด้วยก็จะเป็นมีทั้งแบบหน้าไม่เขียนเลยแล้วอาจจะมีหน้าบางหน้าที่แบบพอจะเคยเห็นกันบ้างหรือคุ้นเคยกันบ้างแล้วแกก็มารวมตัวกันในเรื่องนี้เมื่อกี้เหมือนที่พูดบนเวทีนะคะคือความตั้งใจของเชฟสาวหนึ่งนั้นเราอยากสร้างทีมนักแสดงอยากสร้างนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยถ้าเราจะมีการอบรมบนนิสัยกันค่อนข้างแรงค่อนข้างหนักมากๆนะคะอยากให้เขาเป็นเหมือนชีวิตจริงหมายถึงในแง่ของทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาอุปนิสัยเป็นหลายอย่างนะเราฝันว่าเราอยากให้ทั้งสองคนเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องขึ้นกับตัวเขาแต่ละคนด้วยแต่เดี๋ยวถามด้วยทั้งคนถามกันจริงๆเล่นเกมไปจนไม่ถึงคำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายขอสปอยนิดนึงหนึ่งใน12คนนี้ใครถูกเรียกอบรมตัวต่อตัวมากที่สุดแต่จะได้ไปไม่ถึงอะไรนะครับใครครับใครนะใครนะเก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนเป็นคำถามที่ต้องเก็บไว้ก่อนแล้วแง่หน้ามาเฉลยนะครับขอบคุณครับให้น้องๆเปลี่ยนน้องๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับพูนะครับสวัสดีครับผมไมเคิลครับเป็นยังไงบ้างผ่านไป EP 16เป็นรายการออนไลน์ครับออนเจนี่ภารกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเชนความรู้สึกยังไงบ้างส่วนหนึ่งของเชนนะวันนี้ก็คืออย่างแรกที่รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเชนเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วก็พอได้มาเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพิเศษซีรีส์มันก็ต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของเชนออริจินอลด้วยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่มันยากที่จะอธิบายและเรื่องความคาดหวังของทำเพลงที่สอบด้วยเรื่องความคาดหวังของนักแสดงทุกคนด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องแบกรับอะไรหลายอย่างด้วยการแสดงเองที่เราค่าที่เราเรียนเพราะค่าเรียนหนักใช่เพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความดีใจเป็นความแบบตื่นใจเลยตื่นเต้นไปเรื่อยไปเรื่อยในวันเดียวกันเลยพูดเลยครับพี่ดูแลบ้างเรียกว่าพี่ดูแลเป็นอย่างดีครับโอเคตอนนี้มีเหมือนแบบเป็นทั้งคนที่คอยแนะนำคอยสอนแล้วก็คอยช่วยเหลือปูในเรื่องต่างๆแบบตัวจะใหม่กับโครงการนี้ก็เลยลองขอคำแนะนำแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้ได้เท่าคนอื่นพยายามเต็มที่ครับอย่างครับผมครับก็ต้องบอกว่าอย่างพอได้เข้ามาร่วมที่นี่นะครับผมก็รู้สึกในตอนแรกเลยรู้สึกดีใจมากนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็ชอบพี่ชอบอยู่แล้วแล้วพอเราได้มาทำงานครับอย่างมาถ่ายออนเจนี่ครับเราก็ได้มาทำงานกับทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพแล้วเราก็ได้พัฒนาสกิลของเราที่เราได้มาเจอทำงานที่มืออาชีพจริงๆเนี่ยครับได้เรียนรู้ต่างๆมากมายครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่น่ารักทุกคนเพื่อนน้องๆพี่ๆที่มอบทำงานกันอย่างค่อนข้างมีความสุขเวลาทำงานแล้วก็สนุกสนานครับครับผมก็ดีใจครับเป็นดีใจที่ได้เป็นอีกเสียงหนึ่งในการผลักดันของซอฟต์พาวเวอร์ครับของเรื่องบอยเลอร์ครับผลักดันที่ว่าสนับสนุนเรื่อง LGBT เรื่องความเท่าเทียมครับก็เหมือนดีใจได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ในการผลักดันซีรีส์เรื่องนี้ให้ออกมาครับสวัสดีครับพัชชนะสวัสดีครับท็อปเทนสวัสดีครับป๊อปครับ
สวัสดีครับพาวโลครับขอบคุณครับได้มาร่วมกับเชนแล้วจริงก็บอกว่าถึงเต้นมากๆเลยนะครับที่เขาดูตั้งแต่ตอนแรกเขาเป็นบอยเลยเรื่องแรกของทีมด้วยก็คือเช่นทำแล้วก็ดีใจมากๆตั้งแต่ท้องแท้นะครับที่มีการประกาศแล้วก็พอรู้ว่าได้เล่นก็เหมือนก็หยุดที่หยุดงานไปแบบพักนะครับแล้วก็กลับไปทำได้ด้วยนะครับเองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ก็จะตั้งใจแล้วก็ทำให้เต็มที่สำหรับผมก็ตื่นเต้นครับทั้งแรกตื่นเต้นเลยแล้วก็ตอนที่เขาประกาศก็ดีใจมากครับว่าเราเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นซีรีส์ของเชนออริจินอลครับวันนั้นเป็นวันที่แบบตัวเองดีใจมากครับครับเพื่อนตรงก็คือตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากทำงานอยู่กับบริษัทของเชนต่อ51ด้วยก็เราก็เคยดูทั้งตัวละครแล้วก็เราเคยดูตั้งแต่ตอนเด็กๆเรารู้แล้วว่าเนื้อหาที่เชนทำมามันเป็นค่อนข้างที่จะเข้มข้นบวกกับที่ว่าพอมันบวกกับตัวนิยายไปผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นนิยายที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆก็เลยค่อนข้างหวังมันนะครับแล้วพอได้รับเป็นตัวละครเหนือนะก็เลยรู้สึกสนใจมากๆที่ได้เป็นส่วนครับก็ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้เพราะว่าแคสติ้งมากันนานมากแล้วก็ปรับหลายๆอย่างทั้งลุคทั้ง acting skill ทุกอย่างครับแล้วก็มันถึงวันที่เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วผมก็เหมือนเป็นการกลับมาในรอบ3ปีได้เล่นวายโปรเจกต์ใหญ่ของพี่ชอบเรียลเรื่องแรกของเชนออริจินอลก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากๆแล้วก็อยากกับกล้องแล้วก็สู้กันละฮะสวัสดีครับผมปิงผมจริงๆครับสวัสดีครับสายลับเนวินครับสวัสดีครับเรียสลีครับสวัสดีครับกาฟิวพันธ์ตัดต้องวางไปแต่ตัวนะครับว่าเราก็มีความแตกต่างกันระหว่างกีฬาเพราะว่าเพลงแค่อะเดียงใหม่มันความเป็นเดิมครับแต่รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างโชคดีมากที่ได้แคสติ้งเข้ามาที่แบบเพื่อนๆกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าทุกวันทำงานผมยิ่งตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมา5เดือนเริ่มมีความรู้สึกแบบพิเศษของเขาพิเศษกับที่พิเศษของเขาคือมีความรู้สึกพิเศษกับทุกคนจริงๆนะคือมันแบบบางทีในคลาสการแสดงเราอาจจะต่อว่าเราอาจจะต้องมีการซิงค์เอเนอร์จีกันมองหน้ากันแล้วก็ลองเดาใจกันแล้วก็ที่เพื่อฟอร์มบนเวทีนะครับมันเหมือนกับการเล่นกีฬาในระหว่างเวทีซึ่งยิ่งเราได้แบบว่าซิงค์เอเนอร์จีกันแล้วก็แต่ที่บอกครับรู้สึกพิเศษกับพวกเขาไม่เหมือนกับที่อื่นคือการแสดงแรกของเราหรือเปล่าใช่ครับคือการที่ผมการเป็นทีมที่ไรเราเปิดใช่ครับก็มาทุ่มเทในด้านนี้ด้วยแล้วก็จะทำให้เต็มที่ให้สมกับที่ทุกคนรอคอยครับเมื่อวานรุ่นพี่สุดเลยด้วยกันครับตัวเยอะอือครับเป็นยังไงบ้างเราต้องมาเล่นบอลเลยมันแตกต่างจากที่เราเคยเจอมาไหมครับก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับทุกคนแหละครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่เรื่องนี้ก็เป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของทางเชนออริจินอลด้วยครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมโปรเจกต์ครับแล้วก็พอการทำงานได้ร่วมงานกับน้องๆทุกคนแล้วหลายงานหลายอีเวนต์แล้วครับก็รู้สึกว่าพวกเราจอยกันแล้วก็สนุกกับมันมากขึ้นเรื่อยๆในทุกงานครับผมแล้วก็พวกเราก็คาดหวังว่าพอเราได้เริ่มเปิดกล้องพวกเราก็จะสนุกไปกับมันแล้วก็ตั้งใจไปกับมันแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้รับชมผลงานพวกเราเนี่ยสนุกไปเหมือนที่เราแบบสนุกที่จะพรีเซนต์ให้ผู้คนดูความพิเศษความพิเศษก็อยากจะติ้งบอกครับส
้องสัมผัสทุกคนแล้วก็แตกต่างกันไปความทุกคนจะมีความแปลกไปของตัวเองความแปลกครับคือถ้าอยากรู้ว่าใครแปลกอะไรยังไงไปสังเกตในรายการดูอันนั้นคือตัวตนแล้วก็อาจจะเป็นแค่เรียกน้ำย่อยต้องติดตามผลงานไปเรื่อยๆครับครับเคยมีมาก่อนแล้วครับมีต้องมาอยู่กับผู้ชายมีต้องมาเจอเพื่อนต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เพื่อนผู้ชายน้อยมากเพื่อนผู้ชายน้อยมากแล้วแบบไม่ค่อยได้คุกคีอะไรกันแบบนี้ไงแล้วการปรับตัวของเราก็ยิ่งยากมากขึ้นก็ตั้งแต่ได้ไปเรียนเวิร์กช็อปไปเรียนแฮกติ้งกันแต่คนหน้านี้ก็ทำให้เราเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมนิสัยของแต่ละคนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เข้าแบบนี้ใช่มันทำให้เรารู้เทคนิคในการเข้าหาคนมากขึ้นครับแล้วก็เป็นบอยเลฟเป็นบอยเลฟเรื่องของผมเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังกับที่เชนคาดหวังแล้วก็จะพยายามทำให้มันประสบความสำเร็จก็ตั้งใจทำมากขึ้นครับผมเล่นละครปกติมันจะต้องมาเล่นบอยเลฟต้องสิ่งไหนต้องแตกต่างกันฟิลอะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฟิลมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยแต่ก็รู้สึกได้ว่าการที่มาอยู่กับคนแบบทั้ง12คนที่มันแตกต่างกันเนี้ยแล้วพอมันมาเป็นทีมนึงอะผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างการที่เราแบบไปแสดงละครกับการที่เราแบบอยู่กับกลุ่มเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความแตกต่างของมันอยู่ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็แบบผมรู้สึกชอบมากแล้ววันนี้เรารู้ยังว่าเนี่ยหน้าเรามีพิรุธเลยหรือเปล่าผมรู้ว่าทุกคนแบบว่าพลังงานรู้ไหมแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามใครไม่ติดตามเรารู้ไหมผมรู้ไม่รู้ครับไม่รู้ถ่ายรับรู้ยังว่าใครเป็นนี้ใครเป็นเทปตอนนี้รู้แค่พี่สตาร์ทไปก่อนเดี๋ยวไว้รู้พร้อมกันดีดีสิบหกดีกว่าไปเดือนไหนให้คุณแทนฝากของเราสองคนใครได้บ้างมาดีเร็วเร็วสายใหญ่บอกช่องทางโอเคครับก็อยากฝากพวกเราครับทั้ง12คนนะครับอยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมรับรองว่าสิ่งที่พวกเราพยายามแล้วก็ตั้งใจทำกันมาเนี่ยอยากเพื่อทำเพื่อทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็ที่ปีนี้ได้รับชมกันแน่นอนครับสำหรับซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ครับก็ส่วนนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่อยากจะติดตามพวกเราแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามก็คือติดตามได้ทาง Facebook Instagram TikTokและ Twitter please search คำว่า Pick Dave The Series นะครับทั้ง4แพลตฟอร์มเลยนะฮะแล้วก็วันพฤหัสนี้อย่าลืม Boys Journey EP 12นะครับสนุกมันหาแน่นอนครับฝากด้วยนะฮะขอบคุณค่ะ